มีเปอร์เซ็นต์คันนี้คันเดียวละใกล้เนี่ยที่จะถ้าจะร่วงหล่นมาพี่นะมันมีแสลนด์ปิดอยู่เห็นไหมพี่เอาดีนะเนี่ยเห็นแสลนด์ปิดไหมนี่ในเคสเนี่ยพี่จะโดนเนี่ยคอยดูนะเนี่ยเออแสลนด์นะคนพี่ดูไว้ดีนะโอกาสสูงเลยรถคันนี้โอกาสสูงนะพี่นะใช่เปอร์เซ็นต์สูงเนื้อผ้ามันปิวอยู่นะดูว่ามันจะมีอะไรแวบออกมาเปล่าขอเห็นพี่หน่อยนะเพราะโค้งทนหัวอย่าให้หนูเหนื่อยเลยหนูกลัวแล้วขอบคุณมากเลยครับหนูกลัวแล้วก็เลยสะพานลอยแล้วเอานี่แหละมันจะโดนช่วงนี้แหละพี่ว่าผมไหมเนี่ยคอยดูนะอย่ากระพริบตาแค่นั้นเลย1 2 3 4 5นั่นแหละมีรถขนดินอยู่ข้างหน้าน่ะสแลนสีฟ้าปิดอยู่ยังไม่กระเด็นมาเลยไม่เป็นไรยังไม่เลยถั่วแล้วนี่ใกล้ได้นี่ใกล้ได้เนี่ยดูให้ดีอะไรวะก็มีของเขาคันเดียวที่อยู่ข้างนึกออกไหมมีสะพานลอยนุราประสิทธิ์นะไม่สะพานลอยนะรถน้ำแข็งนั่นแหละกำลังเลยแผลทำไมมันกระเด็นลงมาอันเดียววะเราดูสองข้างดูว่ามีใครที่ต้องสงสัยเครื่องเครื่องอะไรไหมเนี่ยคือถั่วแล้วนี่ถั่วแล้วพี่คอสะพานเนี่ยคอสะพานนะพี่เดี๋ยวร้านตัดผมเห็นไหมปึ้งเดี๋ยวร้านตัดผมเนี่ยจะขึ้นคอสะพานแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นคอสะพานมันมันลอยมาเหรอมันลอยมาค่ะแล้วก็แบบตัวเองดีว่าตัวไม่เป็นไรเอียงหัวคุณต้องเสียหายนะถ้าเกิดเปิดมาแล้วมันไม่พบอะไรก็พี่ช่วยหาพันหนูได้ตอนนี้ต้องให้ลูกค้าเปิดที่กล้องที่บ้านอ๋อกล้องที่บ้านก็เปิดได้เหรอฮะเอามีคือมันกลางวันเองค่ะแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะขาดจิ๋วเลยลงมีอนุบาลไปรับหลานนนทบุรีแล้วก็พี่อ่ะไม่ทันสังเกตไงว่าคือเห็นแต่สีขาวลอยมาก็สัญชาตญาณก็ต้องเอียงหัวหลบอ่ะเนาะอาจารย์มีคำว่าหรือเกิดจากการบรรทุกแล้วมันหล่นก็ต้องดูว่าตามหลังรถบรรทุกหรือเปล่ามีหินหรือเปล่าไม่ได้ตัดไปใช่ไหมมันลอยมาจากฝั่งตรงข้ามอ๋อลอยมาจากฝั่งตรงข้ามเพราะว่าพี่เลนขวาลนสิริค่ะวนลนค่ะรอเรือนอนเนนสอสาราสระอีรอเรือสระอีนอนเนนค่ะนอนเนนค่ะลนสิริค่ะสอสารารอเรือสระอีใช่ค่ะนี่ไงโดนเต็มเต็มเลยเนี่ยครับโดนเต็มเต็มเลยนี่ก็หลวงปู่เอี่ยมเหรอครับใช่ค่ะนี่ก็ตะกุดเนี่ยนะเป็นเส้นนี้พี่คือการถามว่าพี่ผ้าจะเขียนไว้วัดไหนแล้วสมมติจะเขียนไว้พี่จะเขียนเอาไว้แต่ข้างหลังเขาใส่ตุ้มเรือนไปแล้วใช่ใช่สมัยก่อนนะใช่ครับใช่อันนี้ของตาพี่ไงจะบอกว่าอะไรพี่ชอบหรอคะก็เป็นรุ่นแรกๆของหลวงวัดไม่ใช่จุกจะถูกเสียงฟองจะตายแล้วเธอพอสะพานพอลงพอสะพานพอลงเลยในช่วงนี้ช่วงนี้ค่ะน่าจะเป็นช่วงนี้คิดว่านะคะว่ามีแถวนั้นจากผมวินเทจวินเทจ
รถมาแล้วเจอก้อนหินปริศนายังไงครับก็คือเมื่อเช้าวันนี้จริงๆต้องไปทำงานแต่ว่าหมอนัดก็เลยไปหาหมอแล้วก็ช่วงบ่ายไปรับคุณแม่ที่บ้านแล้วก็จะไปส่งที่โรงเรียนไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีไปรับแล้วไปส่งแล้วก็ขากลับเนี่ยก็คือกลับทางเลี่ยงเมืองเนี่ยค่ะแล้วว่าขับมาเลนขวาไม่ได้เร็วเพราะว่าไม่ค่อยชำนาญเพราะว่าไม่ได้ขับมานานแล้วค่ะก็เลยแล้วก็อยู่ๆก็เห็นก้อนสีขาวๆลอยมาก็สัญชาตญาณเนาะก็เอียงหัวถ้าไม่งั้นก็คงจะหน้าคงจะไม่เหลือค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่รู้สึกตกใจยังไงล่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยตกใจก็เป็นคนออกนิสัยแมนๆนิดนึงแต่ก็ตกใจเลยอ่ะไม่ควรเกิดเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นกลางวันน่ะเคยได้ยินแต่ข่าวที่เขาเคลื่อนกันตอนกลางคืนใช่ไหมต่างจังหวัดอ่ะไม่คิดว่าจะเกิดกับเมืองนนท์เนาะก่อนที่เราจะขึ้นสะพานแล้วเจอก้อนหินปริศนานี่เรามีการขับรถผ่านหน้าอะไรกับใครมีใครตามมาอะไรไหมไม่ก็คือขับตามปกติเลยเพราะว่ามันลอยมาจากฝั่งตรงข้ามนะที่พี่เห็นน่ะแต่ไม่เห็นว่าโดนเคลื่องหรือว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ทันได้สังเกตขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามันลอยมาไงลอยมาแล้วก็เลยแบบตกใจแล้วก็ปุ้มเลย